ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององ ค์คณะพรรคแขวงอัตตปือในตลอดระยะ5ปีผ่านมานั้นมติดังกล่าวได้ถูกนำไปจัดตั้งผ่านขยายเข้าในแผนเวียกงานอย่างละเอียดเฮ็ดให้คะแนนการในทั่วแขวงได้มีผลสำเร็จเฮ็ดให้หลายแผนกการหัวหน่วยธุรกิจการผลิตได้มีการเติบโตกลายเป็นหัวหน่วยครอบครัวตัวแบบในการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจโดยเฉพาะแม้นการสร้างรายรับเข้าครอบครัวกลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการผลิตโดยเฉพาะครอบครัวของสหายนางมณีไซหลวงกิ่งครอบครัวตัวแบบการผลิตปลูกมันต้นเป็นสินค้าอยู่บ้านใหญ่หมื่นหัวเมืองเมืองสามัคคีไซเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่มีรายรับจากการปลูกมันต้นขายเป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าครอบครัวหลายสิบล้านกีบหยุดกลายเป็นครอบครัวตัวแบบของบ้านที่มาประกอบความคิดความเห็นในกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงครอบครัวเอื้อยหันมีเนื้อที่ทั้งหมดเนาะระยะผ่านมาหันมีหาเฮกตาร์ได้ในก็ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ว่าอันนั้นจะปลูกมันต้นมาระยะอันนั้นแต่ปี2008เฮาปัจจุบันเนาะก็แสดงว่าก็มีก่อนทื่นเล็กน้อยได้ถือดินการผลิตเพิ่มขึ้นคือว่า20เฮกตาร์รวมทั้งหมดละ25เฮกตาร์เนาะนี่แต่ว่าไร่หับพอปีต่อไปไหนจะเพิ่มวันนั้นอีกเพิ่มขยายปลูกให้หมดเพราะว่าพันมามีแต่ปีนี้ได้65 65ล้านนั่นคือว่าในขั้นตอนที่ว่าได้เพราะว่าปีนี้ก็มีตลาดแน่มีสื่อกับทีจะว่าได้ค้ายกับทีแล้วมีโอกาสที่เหมาะสมจังว่าได้65 65ล้านเนาะแต่ปีต่อไปนี่ถ้าว่าเฮ็ดเมื่อ25เฮกตาร์นี่ก็อาจจะกลัวหนักว่าสิซะคิดใจค่ะพระเจ้าเองอยากนั้นผ่านถึงองค์การจัดตั้งภาครัฐนี้ให้หนึ่งละเนาะแนะนำให้การตลาดคงทีสองมาละให้เขาถึงแรงขึ้นสี่สามมาแล้วก็พอเรื่องการติ๊กนิกสร้างเป็นกลุ่มเพราะว่าให้มันยืนย่องเนาะเพราะว่าระยะผ่านมานี่การสื่อขายมันกับบทท่านแน่นอนอย่างแบบครอบครัวแล้วก็มีแต่ว่าข้าพเจ้าแนะนำตั้งนะคณะภาคหักท่านในบ้านนอกพุกระดมพ่อแม่พระสะโซนหันเหตุแบบครอบครัวยังประทันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะอันนี้จะเสนอมานางภาครัฐให้ช่วยทั้งด้านติ๊กนิกแล้วก็ช่วยทั้งด้านทื่นฮอดเนาะเพราะว่าผ่านมานี่พระสะโซนในบ้านใหญ่หมื่นหัวเมืองของข้าพเจ้านี่เฮ็ดแบบมันแนะนำครอบครัวว่าโอ้เห็นเล่าใดแล้วก็เฮ็ดนำเล่าว่าศาสนายังประทันเป็นกลุ่มเป็นก้อนส่วนครอบครัวของสหายวงเดือนแก้วประเสริฐเป็นอีกครอบครัวตัวแบบหนึ่งของการปลูกอ้อยเป็นสินค้าตามกลไก 2+3 อยู่บ้านใหญ่เสขมานเมืองสามัคคีไซแขวงอัตตปือครอบครัวดังกล่าวได้เริ่มในการปลูกอ้อยมาได้ 2-3 ปีในเนื้อที่เกือบ2เฮกตาร์สามารถสร้างรายรับเข้าครอบครัวหลาย10ล้านกีบและปัจจุบันความขยายเนื้อที่ปลูกเพิ่มเติมอีกคาดว่าจะสร้างรายรับเข้าครอบครัวสูงสมควรในการมาผมกองประชุมนี้องค์คณะแข้งนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอันยิ่งเนาะเพื่อว่าแผนเอานำแผนพัฒนาปลูกอ้อยนี้มาเป็นบทแรงงานในกองประชุมองค์คณะพรรคแข้งครอบครัวเขาได้มีการปลูกและมีรายรับหลายมาไหนจังแล้วครอบครัวของพระเจ้าเริ่มปลูกปี2019เนาะแล้วพอมาพ้นได้รับในปี2020เวตัวเลขได้รับปลูกนี่ถือว่าในจำนวนเนื้อที่1เฮก1.8 เฮกตาร์นี่รายรับได้140ต้นอ้อยแต่ขายเขาของงานนี่ก็ได้ 210,000 กีบต่อต้นแปลว่าปีนี้นี่สร้างรายรับของข้าพเจ้านี่ได้14ล้านที่บริษัทหักออกนั่นเป็นครอบครัวตัวแบบที่เป็นตัวแทนในการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าของครอบครัวตัวแบบที่ขึ้นและงานต่อกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคแขวงในครั้งนี้และเพื่อสืบต่อจะตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงอัตตปือในซุ้มปีต่อหน้านั้นคณะพรรคแต่ละคันและเพื่อสืบต่อนำพรรคแขวงอัตตปือให้ก้าวขึ้นตามคำขวัญกองประชุมครั้งนี้การเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นกว่าเก่าตามทิศทางสังคมนิยมมาแต่หักฐาน